stand at, with a lid in that lap. It's up shirt, cause you know I'm up in her skirt. I'm in the เข้ามาที่ร้านไฮเดมเนี่ยผมได้ไปติดตั้งเครื่องเสียงมาจากหลายที่มาก่อนแล้วก็มาศึกษาแล้วก็มาพบว่าที่นี่เนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นบ้างแล้วก็เป็นความแตกต่างที่เราค้นหามานานสักพักละนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเอ้ยเขาทำงานยังไงเขาใช้อะไรในการมาทำเครื่องเสียงอย่างเช่นระบบของเขาใช้วงจรพาสซีฟในการมาตัดความถี่เป็นต้นนะครับซึ่งมันเป็นจุดประสงค์หลักที่เราอยากได้พอดีนะครับซึ่งร้านอื่นๆที่เขาทำเขาอาจจะไม่ได้ให้เท่าที่เราต้องการด้วยในจุดนี้ครับแล้วพอลูกค้าอยากได้เสียงที่เป็นธรรมชาติพี่เลือกอะไรลงไปในนี้หลังจากพี่แก้ปัญหาเขายังไงก่อนที่จะเลือกเครื่องเสียงลงไปแก้ปัญหาก่อนแทงประตูเนี่ยก็ยังคงต้องใช้คอนเซ็ปต์เดิมของที่ร้านก็คือยังไงก็ต้องพยายามทำให้เขาเกิดตู้ให้ได้เราก็พยายามดัดแปลงด้านในนี้นะฮะก็คือจะทำให้เป็นโครงขึ้นมาใหม่ให้เป็นโครงขึ้นมาแต่ว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้ที่ถูกกินเข้าไปนิดเดียวใช่นิดเดียวแต่ผมจำเป็นต้องทำไอ้ตรงหลังจากไอ้ตัวนี้ฮะหลังจากแผงพลาสติกเนี่ยจะต้องเป็นไม้คาดชั้นเป็นไม้ทั้งชิ้นขึ้นมาคาดครับเพื่อให้เกิดเป็นตู้ลำโพงอันนี้คือ1จุดจุดที่2ก็คือการเล่นกับวงจร passive crossover คืออะไรคะวงจร passive crossover เนี่ยมันเป็นวงจรที่เอาไว้ใช้ตัดแต่งความถี่ให้กับลำโพงรถคันนี้ใช้ลำโพงเขาเรียกว่า2ทางก็คือคันหนึ่งก็คือ woofer ค่ะ woofer ใช้5นิ้วของ Timpani รุ่น NP เพราะว่าจากรูเดิมเนี่ยก็เป็น5นิ้วผมก็เลยใส่5นิ้วให้เขาแหลมเนี่ยมันใช้ของ CS อย่างนี้เขาเรียกว่า2ทางเขาไม่ได้มาคู่กันใช่ไหมคะไม่มาคู่กันคนละแบรนด์ใช่ไหมคะอ๋อคนละแบรนด์เลยแล้วพี่ซุงพี่เลือกยังไงให้สองตัวนี้เขามาอยู่ด้วยกันได้ก็หนึ่งอันดับแรกก็ต้องสเปคของดอกลำโพงที่มันสามารถมีอิมแพคที่ต่อเนื่องกันได้อันนี้คือพื้นฐานก่อนนะครับแล้วก็อันที่สองคือบุคลิกเสียงครับเขาคู่กันใช่ไหมคะบุคลิกเสียงมันไปด้วยกันได้ใช่ไหมคะมันจะต้องมีวงจรcrossover วงจรหนึ่งเพื่อแยกการทำงานระหว่างดอกลำโพงสองดอกนี้อันนี้แยกยังไงให้เขาทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดอันนั้นแหละคือหน้าที่จุดเด่นของบูเปอร์ตัวนี้ที่เป็น5นิ้วทำไมพี่ซุงถึงเลือกมาตอบโจทย์ลูกค้า5นิ้วตัวนี้จะให้เสียงกลางและความต่อเนื่องได้สวยนะครับทิมมานี่จะเน้นไปทางเสียงกลางค่อนข้างสวยครับแล้วก็ประกอบกันกับ5นิ้วตัวนี้มันขึ้นความถี่ได้สูงมันขึ้นได้ถึง 8K ในขณะที่แหลมเนี่ยสามารถขึ้นความถี่ได้สูงเหมือนกันผมก็เลยสามารถที่จะแบ่งความถี่ให้เขาทำงานอยู่ในช่วงที่สูงขึ้นเพื่อสร้างฮาร์โมนิกให้กับแหลมจะเริ่มยากมันเป็นฮาร์โมนิกเสียงฮาร์โมนิกเนี่ยถ้าฮาร์โมนิกต่อเนื่องที่ดีจะทำให้เกิดความเป็นดนตรีที่ดีความเป็นตัวตนการที่จะฟ้องว่ากีตาร์คือกีตาร์ไม่ใช่เบสถูกไหมฮะเสียงกีตาร์ต้องแยกเป็นกีตาร์เลยเสียงเบสก็คือเสียงเบสอันนี้คือความเป็นดนตรีกับความเป็นชิ้นเอกลักษณ์ของไฮเดฟจริงละเอียดยิบเขาจะเป็นที่ร้านเขาจะเป็นคนที่ถ่ายทอดเสียงจริงออกมาได้ดีใช่ผมจะค่อนข้างจะเป็นทางนั้นลูกค้าส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นใช่ต้องการความเป็นธรรมชาติของเสียงธรรมชาติแล้วก็ปรุงแต่งเนาะแต่ตัวแทบไม่มีเลยอ่ะทำยังไงก็ได้ให้ใกล้เคียงกับหูจริงที่ฟังดนตรีจริงมากที่สุดจึงเลือกลำโพง2ตัวนี้มาตอบโจทย์ลูกค้าโอ้โหคุณผู้ชมคะพูดกันขนาดนี้แล้วรู้แล้วนะว่าความยากเป็นยังไงแล้วทางไฮเดฟจะแก้ปัญหายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเสียงที่เป็นธรรมชาติกับรถมินิคูเปอร์คันนี้พี่ซุงเลือกเครื่องเสียงอะไรลงไปบ้างเพื่อแก้โจทย์ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ฟอนต์กันเลยดีกว่าค่ะใช้ฟอนต์ของอะไรคะในฟอนต์ยี่ห้อ Sound Monitor เป็นรุ่นท็อปของเขาสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วหนูไม่ชัวร์แล้วพี่ไปหามาจากไหนคะอันนี้เป็นฟอนต์สะสมอ๋อเขามีจุดเด่นอะไรยังไงเขาเล่นอะไรได้บ้างคะฟอนต์ Sound Monitor เนี่ยมันเป็นฟอนต์ที่แยกระหว่างภาค CD Transport กับภาค DAC
ภาคแดกคือภาคที่แปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็นอนาล็อกเขาแยกออกมาการทำงานของฟอนต์ตัวนี้เนี่ยภาคจ่ายไฟจะถูกแยกเป็นสองส่วนทำให้คุณภาพของเขาออกมาค่อนข้างดีเดี๋ยวนี้ของใหม่ไม่มีแล้วฮะมันมีแต่สะสมอย่างเดียวมันออกมาเป็นสองส่วนสองส่วนส่วนหนึ่งคือภาคที่อ่านซีดีเขาเรียกว่าทรานสปอร์เตอร์ครับอีกส่วนหนึ่งคือภาคที่แปลงสัญญาณซีดีเนี่ยเขาเป็นดิจิตอลเราต้องแปลงสัญญาณมันเป็นอนาล็อกเก็ตแล้วแล้วทำไมลูกค้าถึงชอบอะไรในตัวอันนี้เขาถ่ายทอดเสียงยังไงหรือเขามีผลต่อเสียงยังไงอะหนูว่าก็ยังด้วยจากเขาเป็น2ชิ้นตรงนี้นั่นคือ1ส่วนส่วนที่2ก็คือภาคแดกภาคแดกเนี่ยถ้าเกิดเปิดออกมาข้างในจะเห็นว่าเขาใช้ชิปค่อนข้างดีซึ่งมันให้รายละเอียดค่อนข้างสูงครับอีกส่วนนึงที่สำคัญที่หลายคนมองข้ามคือภาคไฟแยกภาคไฟแยกแยกภาคไฟออก2ส่วนซึ่งการแยกภาคไฟออก2ส่วนทำให้การทำงานของ2ส่วนเนี้ยอิสระครับในฟอนต์ทั่วไปฟอนต์สมัยใหม่ไม่มีทุกอย่างรวมกันหมดเมื่อทุกอย่างเป็นอิสระต่อกันแล้วเราจะได้อะไรอะคะเสียงเราที่ได้ออกมามันจะเป็นยังไงรายละเอียดคุณภาพไดนามิกทุกอย่างก็ได้ครับอ๋อคือต่างคนต่างทำงานเก่งในหน้าที่ของตัวเองไปเลยคือรายละเอียดเขาก็จะก็จะเจนกว่าก็จะเยอะนะตอนนี้รถคันนี้สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการได้ในระดับหนึ่งละแต่ว่าเราเองกำลังมีพัฒนากับทางร้านอยู่อย่างหนึ่งคือเรากำลังพัฒนาเรื่องของ Amplify ที่เขาทำเองนะครับในแต่จุดนี้แล้วเราเองก็ต้องมานั่งเช็คว่าในจุดเนี้ยแต่ละจุดที่เขามาแมทชิ่งอุปกรณ์เนี้ยได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าด้วยนะครับณตอนนี้คือได้ในระดับหนึ่งแต่กำลังจะพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งครับอะไรเสียงอะไรอยู่เหนือเฮ้ย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 เราจะเข้าไปได้ไหมอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรคุณผู้ชมฮอตฟาวอยู่ในนี้อ่ะไปดูดิสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรนะพี่ชายพี่ชายใช่แล้วพี่ชายมาไกลจากฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาวันนี้ฉะเชิงที่เชิงเซาที่ฉะเชิงเซามีอะไรมาอัปเดตในข้อช่วงของเซาเหรอคะมีลำโพงแล้วก็ PM แล้วก็แอมป์ครับเสียงกลางครับตัวนี้เป็นยี่ห้ออะไรคะคิงคองครับคิงคองที่เราได้ยินเสียงขอประตูเมื่อกี้ใช่ไหมถูกต้องโอ้โหเดี๋ยวชื่อดูไทยมากปกติเวลาชื่อเครื่องเสียงเนี่ยจะต้องแบบว่าแอบแฉะแฉะแอบก็มีคนพูดเหมือนกันครับว่าทำไมตั้งชื่อคิงคองแล้วทำไมต้องเป็นภาษาไทยใช่ทำไมคะในความรู้สึกครับว่าทำไมการเขียนแบรนด์ต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราต้องมาแปลของเขาในเมื่อมันเป็นแบรนด์ของคนไทยทำไมไม่เขียนภาษาไทยแล้วทำไมเป็นคิงคองคะทำไมเลือกคำว่าคิงคองมันแทนความดุดันของคำว่าคิงคองมันก็แทนออกมาแล้วมันสื่อคือมองปุ๊บไม่ต้องอ่านครับสโลแกนคราวนี้คืออันนี้ใช่ไหมครับดุดันหนักแน่นคิงคองคือคำว่าคิงคองเนี่ยแสดงว่าระบุคาแรคเตอร์เขาเลยนะตัวนี้นี่ไปคว้าแชมป์อะไรมาบ้างคะสำหรับแบรนด์นี้เบรดบ็อกซิ่งสองวูเฟอร์แล้วก็สี่วูเฟอร์ได้เวอร์เลคคอร์ดครับโอ้ได้ระบุแล้วครับให้แอดแก้าค่ะแล้วก็เห็นล่าสุดใกล้ๆนี้ที่เพิ่งผ่านมาก็มีเอียดก้าครับที่หนึ่งในรุ่นตอนนี้กับคนนี้แล้วก็แกนไฟนอลของยูแซกก็ได้ที่หนึ่งในรุ่นกระบะจอดคุณภาพเสียงครับเสียงดังความพอเราได้ทั้งสองแนวครับแล้วก็ทำลายสกอร์ในรุ่นทันวัตกับสองทันวัตได้ที่3ของโลกกับที่4ของโลกเดี๋ยวแล้วอันนี้คือแบรนด์ไทยที่ติดตั้งเครื่องเสียงไปให้กับลูกค้าแล้วก็นำไปแข่งในแต่ละสนามอ๋ออันนี้ในเรื่องของ FPM ที่เราทำลายเนี่ยก็คือเขาจะตั้งในสนามนั้นเนี่ยเขาจะมีรุ่นพันวัตสองพันวัตเราก็เอาไปแข่งในรุ่นพันวัตใช้กำลังแอมพันวัต
2อันดับได้ที่4ของโลกแต่ยังไม่เป็นทางการนะครับล่าสุดที่ผ่านมาเองโอ้โหคุณผู้ชมคะพูดกันขนาดนี้แล้วรางวัลการันตีขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าคุณภาพพิเศษของคิงคองมีอะไรที่เราน่าสนใจบ้างแล้วทำไมแบรนด์ไทยถึงคว้ารางวัลโลกมาได้มาเริ่มที่แอมตัวนี้กันดีกว่าค่ะแอมตัวนี้นี่คุณสมบัติของเขาเป็นยังไงคะเป็นแอมมีอยู่2เบอร์ครับเป็น2ชแนลกับ4ชแนลวันนี้ที่เอามานี่เป็น2ชแนลครับแล้วก็พลังกำลังอะไรของเขาเป็นยังไงบ้างสามารถขับ6นิ้วได้4ดอกคุณภาพเสียงก็อย่างที่ประชาครับก็ใบประกวดในเรื่องคุณภาพ ESQL เสียงดังความชัดมาทำให้ผ่านตารางแข่งครับการันตีได้อันนี้จะได้ของเรื่องของพลังใช่ไหมคะแต่วัสดุของเขาล่ะตัวนี้น่าจะเป็นเหล็กหล่ออลูมิเนียมอลูมิเนียมนะระบายความร้อนด้วยคีบตัวนี้นะคุณผู้ชมนะก็เอาไว้ขับซักต่อที่ลำโพงค่ะนี่ลำโพงมี2สีมีสีขาวกับสีดำเลยค่ะขนุนรุนแรงรุนแรงกระแทกกระทันหึยหึยก็มาสอนแบบเขาไงให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคิงคองใช่ไหมพูดชมปะวะอ่านมาเข้าเรื่องเห็นมี2สีต่างกันยังไงคะทั้ง2ดอกนี้สีเนี่ยจะบอกถึงราคาแต่คุณภาพเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะคะยังไงตัวนี้ยังไงสายก่อนเป็นSQ จะมากกว่าตึงไปเลยนะ SQ ก็ยังติด SPL อยู่ครับเพราะบ้านเรายังติดบริโภคเกี่ยวกับการนานๆแต่ความชัดครับก็คือตัวนี้ก็จะสามารถฟังในรถได้นอกรถได้ค่ะอันนี้ได้ทั้งนอกรถในรถแล้วตัวนี้ล่ะคะอันนี้สำหรับแนวบูรังผ่านนะบูรังผ่านคนเปิดรถตั้งกันหัวอันนี้หัวรถกันอย่างนี้ได้เลยใช้คำว่าบูรังผ่านอันนี้คือเป็นชื่อรุ่นถ้าผมแอบจะตั้งเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นรุ่นโคโยตี้ตายอ่ะมีหูดักปักอะไรดักแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขาดูแข็งแรงนะหนูบอกเลยไม่ได้ต่างจากแบรนด์นอกหลายๆแบรนด์ที่หนูได้สัมผัสมาเลยคุณผู้ชมอ่ะแล้วค่ะตัวนี้ค่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเน้นเรื่องความดังแล้วก็แบนด์วิดต์ของย่านความถี่ที่กว้างขึ้นตัวนี้ก็ยังเป็นคงเป็นเสียงกลางอยู่แต่แปดนิ้วนะคะตัวนี้มีย่านความถี่ที่ขนาดสักเท่าไหร่ก็เริ่มทำงานอันนี้ FS เริ่มทำงานอยู่ประมาณ68เฮิรตซ์ถึงฮะถึงประมาณ 1K ครับว้าวแต่ติดกว้างครับอันนี้ก็ไปตัดย่านความถี่ใช้ได้ได้เวลาติดก็สามารถติดเป็นแบบว่าไล่ๆลำดับดอกการเสียงจะได้ต่อเนื่องกันได้มานี่ดีกว่าตัวอันนี้เป็นพี่ใหญ่สุดอันนี้นี่ซับวูเฟอร์เห็นปุ๊บรู้เลยอ่ะแบบว่าโอ้โหคิงคองแบบทั้งดำทั้งดูดุนะคุณผู้ชมนะด้วยกระเข็บเขาการดีไซน์นะอยากให้ดันมากเลยด้วยหน้าดอกด้วยตรงนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะคะโดนัทใช่ไหมตรงนี้โอ้โหแข็งแรงนะคุณผู้ชมนะให้กำลังขนาดไหนคะตัวนี้เป็นซับที่กินปริมาณน้อยตัวนี้เป็นปริมาณน้อยแล้วก็กินตู้ปิดน้อยกินตู้เปิดน้อยแล้วก็กินหวัดน้อยออกแบบเพื่อทุนไหนค่ะก็คืออยากได้ดังดังแต่ที่นั่งไม่เสียครับโอเคอันนี้เป็นอีกหนึ่งสโลแกนแต่ถ้าติดไปแล้วเปิดเดี๋ยวพูดเลยว่านั่งไม่ได้นะคือมีตูดละเทือนมีตัวลอยอ่ะบุ้งขึ้นมาทีนี่คือลูกค้าส่วนมากเนี่ยคืออยากได้แรงๆดังๆแต่ไม่เสียเนื้อที่ผมเห็นข้างหลังมีแต้มยังไงนี่จับของเขาดีๆนะมันดักด้านหลังนี่คือแม่เหล็กใหญ่สองชิ้นโตมโหฬารมากขนาด180มิลครับ180มิลหนา20โอ้โหดูแข็งแรงทนทานนะคุณผู้ชมนะมานี่ดีกว่าดูเห็นมี2ชิ้นต่างกันยังไงคะสำหรับ BM อันนี้เป็นปีพาราเมตริก4แบรนด์กับ7แบรนด์4แบรนด์เขามีคุณสมบัติยังไงบ้างเอ่ยสี่แบรนด์นี่สำหรับ SPL เหมาะสำหรับนอกรถไม่ต้องการรายละเอียดอะไรก็คือเอาเปิดโชว์ตั้งย่านความจริงก็จะมีอยู่สี่ช่องอันนี้เป็นต้องการรายละเอียดภายในรถมากขึ้นครับก็คือเสียงชัดๆเสียงกล้าอะไรก็จะปรับยังไงก็ตัวนี้ได้เลยอันนี้ตุ้มๆอันนี้คุยที่ตายเหมือนกันเออคุยที่ตายเอาเฉยทุกกันถูกโอ้โหคุณผู้ชมคะตั้งแต่ปอแป้งสัมผัสมาในวันนี้นะแบรนด์คิงคองเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำให้หนูประทับใจเพราะว่าเป็นแบรนด์ไทยที่สามารถคว้ารางวัลระดับโลกได้
นับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสนใจติดต่อเพิ่มเติมที่ไหนได้คะตัวแทนตามจังหวัดได้เลยมีทุกร้านติดตั้งเครื่องเสียงหมดเลยหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างด้านนี้เลยคุณผู้ชมค่ะโทรปรึกษาพี่ก่อนได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชายมากเลยขอบคุณค่ะแต่ชอบชอบเพชรเนี่ยอ่ะพูดไปอยากจะไปคิงคองใช่ไหมชอบอะไรจะคิงคองหรือว่ายังไงงั้นให้คุณผู้ชมพักเบรกไปก่อนนะคะแต่ต้องกลับมาดูคิงคองวันนี้ต่อนะคะโอเคไหมเหมือนโดนด่าไงรู้สึกปะคุณผู้ชมคนเนี้ยกินกินสลีนว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กินกินสลีนอ่ะโอ้ย